วัสดีครับเพื่อนๆคนมันพนาสาครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ตำบลแม่ทาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็จะฉาบกันไปจนไล่ระดับไปเรื่อยๆนะไม่ได้ยากแต่ใช้เวลานะพ่อนะตอนแรกเนี่ยที่ผมบีบอินฟูไปว่าเดี๋ยวมากับคนมันเนี่ยไม่ต้องเปื้อนมากตรงไหนที่ไม่เปื้อนบ้างนอกจากว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าพี่ใบเฟิร์นเนี่ยพาพวกเราไปเที่ยวในสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาทำกิจกรรมอาสากันโดยกิจกรรมอาสาที่จะทำเนี่ยก็จะเป็นทำฝายพันในป่าเลยก็จะมีพี่ๆน้องๆคนในชุมชนในตำบลแม่ทาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับนี่ด้านหลังของผมสวัสดีครับเห็นไหมมาเปิดแบบไม่ให้เขารู้ตัวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันนี่มาจากที่เดียวกันมั้ยเนี่ยสรุปว่ามาจากไหนกันแม่ทาแม่ทาอ๋อเป็นปกติก็คือเรียนกันอยู่ในแม่ทาอยู่แล้วใช่มั้ยครับวันนี้พร้อมหรือเปล่าสำหรับกิจกรรมการทำฝายพร้อมพร้อมนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพ่อหลวงแล้วกันนะว่ารายละเอียดกิจกรรมในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหตุผลที่ต้องมาทำกิจกรรมภายในป่าทำไมถึงต้องมาทำข้างในนี้นะครับเดี๋ยวไปหาพ่อหลวงกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พ่อหลวงนะครับแผนสำหรับการทำงานวันนี้พ่อฝายเป็นฝายประเภทไหนแล้วเดี๋ยวจะมีการแบ่งงานกันยังไงบ้างครับฝายนี่เป็นฝายไอ้ดินซีเมนต์ครับใช้ปูนผสมดินเพราะว่าน้ำข้างท้ายอ่ะมันไม่ไหลแต่เราต้องมาที่ขุนน้ำเพื่อว่าเราจะเอาน้ำจากที่เราสร้างฝายเนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านพร้อมครับนั่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกตำแหน่งแล้วเดี๋ยวลงจะไปช่วยพี่ๆชาวบ้านเขาด้วยนะครับไปลุยแต่ว่าน่ารักมากๆเลยนะครับเด็กๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงรวมไปถึงผู้ใหญ่มาเหมือนครอบครัวเลยฟีลครอบครัวมากๆเลยลุยกันดีกว่าครับอันนี้ก็อยู่บริเวณหน้างานแล้วนะครับนี่ก็เป็นฝายที่วางแผนไว้ว่าเราจะทำกันพ่อความสูงเท่าไหร่นะประมาณ80เซน80เซนนะครับพี่เราจะทำฝายตรงนี้กันน่าจะประมาณหลายชั่วโมงอยู่วันนี้อีกฝั่งหนึ่งที่เขาทำงานนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผสมปูนนะครับเขาเอาน้ำก็คือจากแหล่งน้ำเลยเนี่ยครับที่เราเห็นกันอยู่นี่คือเราเข้ามาอยู่ในกลางป่าครับอุปกรณ์ต่างๆวัสดุต่างๆเนี่ยก็คือเราไม่มีนะครับภายในป่าต้องเตรียมจากข้างนอกเข้ามาส่วนพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้แบบน้ำในลำธารได้เราใช้ผสมปูนแล้วเดี๋ยวเราจะทำฝายกันน้องๆกองทัพมดครับกำลังไปขนหินมาเพื่อที่จะเอาไปเรียงที่ฝายด้านบนนะครับมาเป็นขบวนมดเลยวันนี้เรามีจิตอาสาสาวสวยมาทำงานกับเราด้วยนี่คุณใบเฟิร์นนั่นเองครับเราจะชวนใบเฟิร์นมาทำฝายปกติเคยทำฝายกันมาก่อนไหมไม่เคยเลยใช่ไหมต้องทำยังไงบ้างอ่ะโอเคนั้นลงเลยพ่อก็คือเอาปูนลงใช่ไหมปูนลงต้องหนาแค่ไหนอะคะพ่อพอละแค่นี้พอเรียงให้มันเป็นแถบให้มันเหมือนล็อกไว้อะตรงได้นี่คือมันล็อกตัวมันไว้ตอนนี้เราก็จะฉาบกันไปจนไล่ระดับไปเรื่อยๆนะโอเคค่ะง่ายๆไม่ได้ยากแต่ใช้เวลานะพ่อนะมาถามไปเฟิร์นกันบ้างดีกว่าว่าปกติเราเคยไปติดตามคุณเคยไปเป็นคุณครูอาสาใช่ปกติคือทำงานอาสาบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะเพิ่งจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคือยังไงเนี่ยน่าสนใจจังเลยแล้วก็แบบเพิ่งเริ่มทำค่ะก็ทำอาสาครั้งแรกก็เป็นสเกลโลเคชั่นก่อนว่าแบบที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมาทำครูอาสาที่นี่เราจะต้อง
เตรียมอะไรยังไงบ้างสถานที่เป็นประมาณไหนอะไรยังไงแต่ปกติก็คืองานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ลงแรงลงร่างกายมากใช่ไหมใช่แต่ว่าช่วงนี้พอหลังโควิดเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะมาทำงานด้านอาสาให้แบบมากขึ้นก็นี่ไงครับเลยเป็นที่มาที่คนมันพาคุณใบเฟิร์นเนี่ยมันลุยเละเทะกันสักนิดนึงนะในครั้งนี้เพิ่งเคยมาทำแบบงานอาสาเนี้ยชอบนะสนุกนะเกิดติดใจคราวหน้าจะได้ไปกับคนมันใหม่เมื่อกี้รับปูนมาหน้าทิ่มเลยอ่ะน้ำเนี่ยครับมันเป็นแหล่งที่ชาวชุมชนตำบลแม่ทานเราใช้ทั้งอุปโภคแล้วก็บริโภคใช่ครับซึ่งเรามาทำตรงเนี้ยผมคิดว่ามันจะทำให้มันจะส่งผลให้ในอนาคตคือเรามีน้ำได้ใช้อย่างเงี้ยครับทั้งในเรื่องของการอุปโภคแล้วก็บริโภคทั้งใช้ในเกษตรอินทรีย์ด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นการอนุรักษ์ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกทำลายแล้วก็รวมไปถึงทำให้ระบบนิเวศของเรามันมีความสมบูรณ์มากขึ้นจิตอาสาเนี่ยครับเราทำมันด้วยใจครับมันก็จะทำให้เรามีความสุขซึ่งมีความสุขในที่นี้ก็คือมีความสุขทั้งเราเป็นผู้ทำแล้วก็คนที่ได้รับด้วยนั่นเองครับตอนนี้ฝ่ายก็ใกล้เสร็จแล้วครับทุกคนแต่ว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมบีฟอินฟูไปว่าเดี๋ยวมากับคนมันเนี่ยไม่ต้องเปื้อนมากแต่ว่าหันไปดูอินฟูของเราตอนนี้นิดนึงฮะตรงไหนที่ไม่เปื้อนบ้างแต่ว่าตอนนี้แบบเละเทะกันแบบมันมากครับแล้วก็วันนี้ชาวบ้านน้องๆ นะครับรวมไปถึงพี่ๆที่อยู่ในตำบลแม่ทาเนี่ยเขาก็มาช่วยกันมากกว่า30ชีวิตนะครับก็ทำให้งานของเราเนี่ยไม่เกินถึงไม่ถึง2ชั่วโมงงานฝายก็จะเสร็จเรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากเสร็จแล้วฝายจะสวยงามกันขนาดไหนนะลุยกันต่อนะของปตท.เราเข้ามามีส่วนร่วมกับตำบลแม่ทาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาสาเรื่องป่าช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับก็คือเราเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมชุมชนในเรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆทั้งเรื่องการจัดการทรัพยากรการจัดการเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็สามารถให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับชุมชนแม่ทาเองถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเข้มแข็งมีทุนเดิมเยอะอยู่มากปตท.เองเราก็มาหนุนเสริมแล้วก็สร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเรื่องกิจกรรมทำฝายนะครับแล้วก็จะมีการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือว่าทำยังไงให้คนทำงานร่วมกันแบบมีความสุขแล้วก็ชุมชนได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ในการสร้างฝายที่ตำบลแม่ทานะครับวันนี้โหบอกว่าชั่วโมงครึ่งฝายก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราได้คนมาช่วยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆจากชุมชนแม่ทาแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆผู้ใหญ่อีกด้วยแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ของเราวันนี้นะครับเละเทะเลยครับซีเจมพามาลุยแบบเละเทะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมอาสาด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชอบการท่องเที่ยวหรือว่าชอบทำกิจกรรมอาสาแบบนี้นะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์กันที่แฟนเพจของคนมันพันอาสาแล้วก็ไปกด Subscribe ที่ TVB Official กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามกันว่าครั้งต่อไปเราจะไปทำกิจกรรมอาสาที่ไหนและที่ขาดไปไม่ได้เลยถ้าคนอยากจะติดตามคุณใบเฟิร์นไปติดตามที่ช่องทางไหนครับช่องทางใบโวยาชค่ะเป็นแฟนเพจนะคะก็เกี่ยวกับเที่ยวกินไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปแล้วก็จะฝากติดตามผลงานทางละครได้ทางช่องวันด้วยค่ะมีผลงานให้ติดตามด้วยนะครับและใครที่สนใจอยากจะเดินทางมาเที่ยวที่แม่ทาอยากมาทำกิจกรรมอาสากับพี่ๆคนในชุมชนติดต่อที่ไหนยังไงได้บ้างครับมาติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาได้เลยค่ะ081 724 3140ค่ะโอเคครับสำหรับคนมันในสัปดาห์นี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าในครั้งหน้าเนี่ยเจมจะไปทำแอคทิวิตี้หรือว่าทำงานจิตอาสาที่ไหนยังไงฝากติดตามกันดีๆนะครับสำหรับทริปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ